ที่เช็ดเท้าน้ำเตรียมผ้าปูผ้าขาวเตรียมที่เช็ดเท้าเด้อเตรียมน้ำทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสำรวจดูตัวเองเด้อพอออกไม่ออกเด้อเราเรียบร้อยหรือยังถอดหมวกนะถอดรองเท้าเว้นตะหมวกกันน็อกก้นหัวลานมันเป็นยังเงือดไหลกระมังไทยบาทเตรียมเด้อกระมังเด้อเตรียมกระมังถอดรองเท้านะถอดหมวกถอดรองเท้าว่ากันถอดเกือบใส่บาทเด้ก็เป็นพระบอกกูถอดเกือบใส่บาทเดียวเกือบพุ่มยัดใส่บาทโอ้ยเงินไหลงานเขาอีกละบางคนถือเกือบยัดได้เกือบหายโอ้ยเงินไหลถอดเกือบเตรียมเจ้าทางเจ้าหน้าที่เราเคลียร์พื้นที่ด่วนนะเคลียร์พื้นที่ด่วนจะได้เวลาแล้วนะได้เวลาจะได้เวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้สงฆ์ยอมรับพิธีบาตรเด้อจัดเลยตั้งแถวเลยนะเราอย่าโอ้เอ้นะได้ยินเสียงการประชาสัมพันธ์แล้วก็รีบเลยนะเวลานี้เราต้องจัดเตรียมสัมภาระแล้วก็เตรียมที่จะใส่บาตรพ่อแม่ครูอาจารย์เด้อนะลงทานก็นะถ้าอาหารกับข้าวอาหารสีก็ยกเข้ามาเลยนะยกเข้ามาเลยอย่าเพิ่งเปิดบริการนะตอนนี้หยุดก่อนนะตอนนี้หยุดก่อนอย่าเพิ่งเปิดบริการเพราะแม่นยินเรื่องแถวล่อคิ้วรับของที่ลงทานไม่ใช่นะจะไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบนะเราจัดสถานที่เตรียมที่ใส่บาตรก่อนใส่บาตรพระสงฆ์เสร็จแล้วค่อยเปิดโรงทานนะอย่าพึ่งและวุ่นวายทั้งคนจะรับอาหารทั้งคนจะเข้าไปบริการโรงทานทั้งพระสงฆ์ยอมรับบิณฑบาตนะทั้งคนจะใส่บาตรวุ่นวายปิดโรงทานก่อนนะปิดโรงทานอย่าพึ่งเปิดโรงทานตอนนี้หยุดก่อนนะตั้งแถวตั้งแถวย่ายลุกไปย่ายตั้งแถวย่ายย่ายใส่บาตรย่ายโอ้ข้าร้านหน่อยไหนตั้งแถวเตรียมกระมังเด้อเตรียมกระมังใส่หลักพ่อออกเตรียมกระมังเตรียมนะจะได้เวลาแล้วเตรียมอีก5นาทีนะอีก5นาทีพระสงฆ์ยกละพิธีบาตรแล้วเตรียมเลยได้เวลาแล้วนะได้เวลาพระสภาญาติธรรมแล้วก็หลังไหลเข้ามานะทุกท่านทุกคนนะเตรียมพร้อมเลยครับตอนนี้ก็ทางคณะสงฆ์นำโดยพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อสมหมายอัตมโนนะครับจะออกรับบิณฑบาตรอบมณฑลพิธีนะครับของเราและที่วัดสำคัญธรรมยาของเรานะครับขอให้ญาติโยมนะครับเตรียมนะครับกิจกรรมทั้งหลายของเราก็เตรียมใส่บาตรนะครับจะลงไปทางด้านขวามือเรียบลงไปนะครับทางด้านขวามือของทางด้านหลังนะครับด้านหลังมณฑลพระเมรุของอ งค์หลวงปู่ลงไปนะครับ
แล้วก็เป็นสุดเขตโรงทานแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปทางถนนนะครับรอใส่ที่ถนนแล้วก็จะพบกับโคศาลาทางด้านทิศตะวันออกนะครับนี่ก็พระแม่ครูบาอาจารย์ก็เริ่มออกรับบิณฑบาตนะครับกับในระหว่างหลังผมก็ขอในระหว่างนี้ก็ขอแจ้งนะครับกำหนดการนะครับหลังจากที่คณะสงฆ์นะครับพระแม่ครูบาอาจารย์เพิ่งรับบิณฑบาตเสร็จมาถึงศาลานะครับเขาก็เสียใจไหว้พระรับศีลนะครับหลังจากนั้นพระสงฆ์เพิ่นก็จะได้ทำทักษิณานุปทานนะครับสวดมาติกาบังสกุลนะครับถวายแก้วหลวงปู่นะครับเท่ากับหลังจากนั้นหลังจากที่เพิ่นสวดมาติกาบังสกุลเสร็จนะครับเขาก็จะได้ถวายเครื่องไทยธรรมนะครับต่อองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานทั้งหมดนะครับโดยที่ชุดละ 3,000 บาทนะครับก็มีอยู่16 17ชุดนะครับแล้วก็ชุดละผ่าบางสกุลนะครับมีอยู่10ชุดนะครับแล้วก็ชุดเล็กนะครับมี11ชุดนะครับ40น้อมถวายนะครับก็สิได้อ่านรายชื่อของผู้ที่แจ้งไว้เป็นเจ้าภาพไว้นะครับขึ้นมานะครับก็ขอให้ขึ้นมาเตรียมพร้อมหลังจากที่เพิ่นสวดมาติกาบางสกุลเสร็จนะครับกายขึ้นมาเตรียมพร้อมถวายเครื่องเทศธรรมหลังจากนั้นเขาก็จะได้ร่วมกันถวายพระตาหารนะครับแด่คณะสงฆ์นะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับที่เขาก็หลังจากที่เพิ่นรับอาหารเสร็จเขาก็ทำออกไปรับอาหารกันนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาร่วมกันทั้งศาลานะครับเพื่อที่สี่เขาร่วมกันถวายพระป้าสามัคคีนะครับอันนี้หลังจากที่เขารับประทานอาหารเสร็จนะครับอาบุญเจ้าเพิ่นฉันบัตรหารเสาร์เรียบร้อยนะครับประมาณจาก10นาฬิกานะครับ10นาฬิกาเดินเชิญกลับขึ้นมาถึงศาลารวมกันถวายพระป้าอีกครั้งนะครับThank you.
ปิดแล้วน้องพิมพ์เนาะใจใหญ่ว่าเนี่ยทางวันนี้ตรงนี้เอียหันหน้ามาอยู่ใกล้ๆหลวงปู่แล้วหันหน้ามาI'm
่ะลูกเด้อลูกเด้อลูกกูเด้อลูกเด้อลูกกูนั่นไปยืนหาแถวหลายไปยังหลายกูทีมัวกูอยู่นี่ละต้องบ่อ่างมาดีมั้ยหาไม่ได้มันจะได้หรอกยืนเถอะเผื่อเถอะคุณน้องรอรอแล้วต้องยืนเถอะหันเลยต้องขึ้นเดี๋ยวยังง่อยเดี๋ยวครับI'm sorry.
ที่ตลาดเสร็จแล้วนะครับขอกราบเชิญถึงตลาดนะครับเราจะไปลงกันกว่าทางสูงทางจะนั่งจะไปไหนนะครับนั่งมาโฉมตั้งแต่ท่านนักประชาชนนะครับเกิดการทำงานที่ดีเราจะจัดการทุกท่านนะครับถึงนั่งตลาดก็เดินตลาดเราจะจัดการกับตัวการทำงานที่เราจะได้ร่วมกันถวายขอบคุณท่านใจให้พระครับขอบคุณผู้บริหารครับท่านครับเจ้าครับ